ที่คอยลูกเขาเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นคนบอกกับน้ำตาลผู้ใหญ่บ้านรู้ดีที่สุดค่ะแกเป็นคนบอกเขาเองเพราะว่าช่วงนั้นข่อยล่าป่วยข่อยไปโรงพยาบาลพอกลับมามันก็เกิดเรื่องข่อยก็คุยทุกมือเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็คุยกันทุกวันหาให้กำลังใจทุกวันนี่คุยกันทุกมือแต่คือสองคนไงที่คุยกันก็เมื่อคืนนี้ก็โทรคุยกันขอโทษกันตกลงกันก็คือคนผิดกันภาษาบ้านพี่น้องมันก็เหมือนทุกๆคนทุกคู่ที่ผิดกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นคนของสังคมคนของหุ่นซับหลายแน่อยากให้ทุกคนมาดีกันขอกระย่ำเฮ็ดเท่าที่คอยเฮ็ดได้ซีคอยเฮ็ดโดยร้อยเปอร์เซ็นต์มันกับบ่แม่นเพราะว่ามันบ่เป็นตัวของคอยคือตอนนี้มันยังเสียใจกันอยู่แต่เพิ่นกับตกลงว่าเพิ่นจะอยู่บ้านหลังเดียวกันเรื่องเจ้าภาพจ้างก็ไปขึ้นเวทีมันเกิมแต่ถ้าจ้างเพิ่มก็ยังไปเหมือนเดิมก็คือมันยังอยู่เฮือนน้ำกัดไปเฮ็ดงานกับไปน้ำกัดได้คือเก่าแหมพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้มันเรื่องมันเกิดใหม่ต่างคนต่างเสียใจเป็นได้แค่ผู้จัดการถ้าว่ามันเจ้าชีวิตเขาจะให้เขาไปบังคับไปเขาเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างตามใจมันก็บ่ได้สวัสดีค่ะสวัสดี FC นิรุยนะคะวันนี้เราก็ที่มาเล่าเทื่อเดียวแล้วก็เป็นเทื่อสุดท้ายในเรื่องต่างๆคือตอนนี้คนโจมตีหลายแห่งว่าคือเราอ่ะรู้เห็นเต็มใจทุกอย่างแต่ไม่คิดที่จะห้ามเพื่อนไม่คิดที่จะบอกเพื่อนและเกิดเรื่องขึ้นคอยก็ว่าบอกมูไปง้อไปยังไปขอโทษนู่นนี่นั่นสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างคอยก็เมื่อคอยก็ไม่อยากว่าดอกเพราะว่าคอยอยากให้มันจบแต่กระแสมันมาโจมตีคอยมันก็โจมตีลายแห้งอีโตดีนู่นนี่นั่นอีต่อแล้วจังสันจังสีอีต้นเห็นจังสันสีคอยอยากบอกเลยว่าคอยนะที่คอยรู้เขาเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นคนบอกกับน้ำตาลผู้ใหญ่บ้านรู้ดีที่สุดค่ะแกเป็นคนบอกคอยเองเพราะว่าช่วงนั้นคอยล่าป่วยคอยไปโรงพยาบาลพอกลับมามันก็เกิดเรื่องเพราะมือที่เพิ่นบอกคอยคอยก็ชอบคอยก็ไปกับผู้ใหญ่บ้านไปพัทยาเบิดมือเบิดขึ้นแม่แต่นอนของกันนอนกับพยาบาลเมื่อนั้นกับพยายามไกลเกลียเอิ้นทั้งสองคนมาเคลียร์ใจกันมาเยียวยาใจกันเว้าอยากให้เข้าใจกันทั้งสองเพราะว่าคอยนะฮะทั้งสองเขาบ่อยากเสียผู้ใดไปคือผู้ผิดคอยก็ว่าผิดคอยบ่แม่นว่าไปเข้าข้างผู้ถือคอยก็ว่าถือกับพยายามเคลียร์ใจกันพยายามนู่นนี่นั่นทุกอย่างแต่มื้อนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ว่าคือคุยกันแล้วก็ต่างฝ่ายตั้งขอโทษในสิ่งที่บกพร่องต่อกันและกันกับพ่อเอิญไปคุยอยู่ทะเลนู่นนี่นั่นกับเครียดกันอาจจะมีทะเลาะกันบ้างเพราะว่าคนมันผิดกันคอยกับพยายามคุยทั้งสองกินข้าวระบายทั้งสันสิคอยทักทุกอย่างนี่มือที่คอยกลับบ้านวันนั้นพักหนึ่งวันก็กลับบ้านกับยะโสนะคะนี่มือนั้นที่บ่ได้คุยแล้ววันต่อมามาแสดงมันก็เกิดเรื่องขึ้นซึ่งคอยก็บ่ฮู้ว่าเกิดย้อนหยังพยายามทักหานั่งพยายามให้ใจเย็นๆทั้งสันทั้งสี่ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะพยายามบอกมูสักของทักไปคุยทักไปขอโทษทั้งสันสี่คือเราอ่ะพยายามทุกอย่างและแต่คอยนะสิมาบอกมาโพสบอกมูเจ้าตลอดเวลามันกับโบเมียนแต่ถามมาคอยคุยบอคอยกำลังใจบอค่อยคุยค่อยให้กำลังใจทุกอย่างทุกที่บ้านทั้งสี่คอยก็คุยทุกมือเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็คุยกันทุกวันหาให้กำลังใจทุกวันนี่คุยกันทุกมือเพราะเป็นบอกคุยกับผู้ใหญ่บ้านนี่คุยทุกวันหลังจากที่เกิดเรื่องมาก็คุยนี่มือเดียวที่บอกคุยคือมือกับบ้านมือพักมือนั่นแล้วกับมือรุ่นมากก็เกิดเหตุขึ้นคือคอยกับช็อกกับพึ่งหูพร้อมกันกับผู้ใหญ่บ้านแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันบ่สามารถที่จะไปแก้ไขได้เท่าก็ได้แค่เยียวยาใจทั้งสองก็เขาสิจับเพิ่นมาเฮ็ดตามที่ใจเขาต้องการเลยมันก็เป็นไปว่าได้คือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแต่เพิ่นน่ะก็คือสองคนไงที่คุยกันก็เมื่อคืนนี้ก็โทรคุยกันขอโทษกันตกลงกันก็คือคนผิดกันภาษาบ้านพี่น้องมันก็เหมือนทุกๆคนทุกคู่ที่ผิดกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นคนของสังคมคนของหุ่นซับหลายแน่เพิ่นก็คุยกัน
สีดีกันแน่กะเถียงกันกะเศร้าคุยกันกะไขกะสีเฮ็ดจังได๋ล่ะก็พยายามปลอบใจซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทั้งสองก็ตกลงที่อยู่เป็นพ่อกับแม่ในฐานะที่พ่อกับแม่แต่ในสถานะเพื่อนไปกับว่าก็คือบ่คืนดีกันอันนั้นก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ตามคนต่างเยียวยาใจของกันของตัวเจ้าของก่อนคือเพิ่นก็จะอยู่บ้านเดียวกันคือเก่าแหมพี่น้องคนอยู่บ้านเดียวกันเห็นหน้ากันทุกมื้อก็ต้องมีโอกาสที่จะคุยกันในเรื่องการว่าขอโทษถ้าภาคก็ขอโทษยกมือไหว้ขอโทษก็ขอโทษบ่แม่นบ่ขอโทษและทุกคนน่ะก็มาโจมตีข่อยว่าข่อยคือบ่เฮ็ดจังซั่นจังซี่คือตัวเราอยากทำทุกอย่างข่อยแม่ปิ้งข้าวข่อยไปกินบ่ลงมือใดก็ได้อยากให้ทุกคนมาดีกันข่อยก็พยายามเฮ็ดเท่าที่ข่อยเฮ็ดได้สิข่อยเฮ็ดได้ 100% มันก็บ่แม่นเพราะว่ามันบ่เป็นตัวของข่อยเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับใจของเขาเหมือนกันถ้าถามว่าเราอ่ะเสียใจบ่เฮาน่ะเสียใจสุดที่จะเสียใจเราพี่น้องเพราะว่าเรารักทั้งสองคนคือถูกเรื่องคนสองคนเป็นหูกันดีแต่ข่อยก็หูดีว่าเป็นจังไดสิมาเยียวยากันจังไดก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นน่ะคือข่อยบ่ฮู้จักอีหลีข่อยบ่ฮู้จักแนวผู้ใหญ่บ้านท่านอำนาจบอกมื้อนั้นคือเข้าใจว่าคนผิดกันและใจฮ้อนป่ะมันก็ค่อยๆจูนค่อยๆ คุยสิได้โผผางน้ำเชี่ยวเรือเป็นกว่ามันก็ไม่ได้ค่อยเข้าใจค่อยพอจะวิวานมาเล่าจะเสียใจครับแต่ขอกับพยายามแห่แท้ภาพนะที่จะเยียวยาที่จะขอโทษที่มันเป็นสิ่งที่ดีแต่พอคุยกันไปแล้วค่ะจะดีกันอาการพิษกันมันกลับเป็นเรื่องของคนสองคนเนี่ยแต่เขาเชื่อแหละลึกๆคนสองคนเนี้ยรักกันมากคือตอนนี้มันยังเสียใจกันอยู่แต่เพิ่นก็ตกลงว่าเพิ่นจะอยู่บ้านหลังเดียวกันก็คือหมู่เจ้าน่ะคาดคั่นว่าต้องเฮ็ดจังซั่นจังซี่มันไปบีบบังคับใครไม่ได้บีบบังคับเลยมันบ่ได้ดอกค่อยเว้าค่อยจาค่อยก็เฮ็ดดีเท่าที่ค่อยจะเฮ็ดได้แล้วล่ะบางคนก็ว่าค่อยเป็นอีโตดีจังซั่นจังซี่อยู่ย่อมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างค่อยบอกเลยว่าค่อยไม่รู้เราก็ต้องไปนู่นนี่นั่นก็ผู้ใดทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคนสองคนนะคะอยากให้เข้าใจอยากให้เข้าใจผู้ก็เข้าใจอยู่ว่าคือคนผิดก็ผิดแต่เขาก็ยอมรับผิดก็คือคุยกันขอโทษกันไปแล้วแต่ในเรื่องการทำงานเพิ่นกับผู้ใหญ่บ้านกับเรื่องเจ้าภาพจ้างก็ไปขึ้นเวทีมันเกิมแต่ถ้าจ้างเพิ่มก็ยังไปเหมือนเดิมแต่คือมันยังอยู่เฮือนน้ำกัดไปเฮ็ดงานกับไปน้ำกัดได้คือเก่าแหมพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้มันเรื่องมันเกิดใหม่ต่างคนต่างเสียใจมันกับเพราะสามารถที่จะเข้าใจว่าเข้าว่าสามารถที่จะไปจับเพิ่นมาดีกันได้เลยก็ต้องให้ใส่เรื่องหน้าเพิ่นนะคะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ทำได้เท่าที่ส่วนที่เราทำได้เราก็ทำดีที่สุดแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและเป็นกำลังใจแต่คนที่ไม่เข้าใจเราก็ไม่สามารถไปบีบบังคับให้เขาเข้าใจเราได้นะคะคือแบบอยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าเท่ากับเป็นผู้จัดการเป็นมูกับจริงอยู่แต่เราก็เป็นได้แค่ผู้จัดการเท่ากับเป็นเจ้าชีวิตเขาจะให้เขาไปบังคับไปเขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามใจมันก็พอได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะคือเพิ่นน่ะมือขึ้นกับคุยโทรศัพท์กันคุยกันอยู่เชื่อว่าทั้งสองคนก็ต้องกลับมาดีกันเพราะว่าคอยกระถามเพิ่นกับว่ามันก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตผู้ใหญ่บ้านกับว่าขอให้เป็นเรื่องของอนาคต
นี่ลุยเชื่อนะคะว่าทั้งสองยังรักกันอยู่ให้เวลาเยียวยาเพิ่นคือเราก็ไม่อยากไปบีบบังคับอะไรใครมากก็เพิ่นเสียใจกับมากพ่อแล้วเขาก็จะได้แค่เยียวยานะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทางทาง